มาดูความคืบหน้ากรณีที่พายุแดเนียลที่พัดถล่มพื้นที่ทางตะวันออกของประเทศลิเบียนะคะตอนนี้จํานวนของผู้เสียชีวิตเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะคะเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในภาคตะวันออกของลิเบียเนี่ยก็เปิดเผยว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย6,000รายและยังคงสูญหายอีกนับหมื่นรายด้วยกันนะคะตอนนี้เรื่องของการฟื้นฟูเมืองให้กลับคืนมาต้องยอมรับจริงๆว่าเป็นเรื่องที่ยากลําบากเหลือเกินเพราะว่าซ้ําเติมด้วยความไร้สถิรภาพทางการเมืองภายในของลิเบียเองค่ะ พายุแดนเนียลที่มีความรุนแรงนะคะพัดถล่มหลายเมืองทางตะวันออกของลิเบียตั้งแต่เบงกาซีสูซาเบดาแล้วก็อัลมาชในวันอาทิตย์แล้วก็วันจันทร์จนทําให้เขื่อนสองแห่งแตกออกเมื่อวานนี้นะคะนำมาสู่เหตุการณ์น้าท่วมฉับพลันแล้วก็รุนแรงทะลักเข้าสู่หมู่บ้าน ส่วนถนนและสะพานพังเสียหายอย่างหนักบางพื้นที่มีระดับน้ำสูงถึง3เมตรและเป็นเหตุให้มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วมากกว่า6,000คนนี่เป็นตัวเลขในเวลาที่เรากำลังรายงานอยู่นี้เลยนะคะที่รายงานสดๆกันเกือบเกือบ3ทุ่มผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่อยู่ที่เมืองเจอหนาค่ะซึ่งอยู่ใต้เขื่อนทั้งสองแห่งนี้แหละก็คือมากกว่า5,300คนในเมืองเจอหนาแห่งนี้แล้ประเมินว่าตัวเลขอาจจะสูงกว่านี้ถึงเท่าตัว เจ้าหน้าที่เมืองเดินหน้ากล่าวถึงความเสียหายอย่างรุนแรงของเมืองนี้ว่าเป็นผลสืบเนื่องจากความอ่อนแอของโครงสร้างพื้นฐานของเมืองและอาคารจํานวนมากกระจุกตัวกันอยู่บนถนนแคบๆที่ตั้งอยู่ใกล้กับปากแม่น้ําด้วยนะคะดังนั้นเมื่อเขื่อนที่อยู่เหนือน้ําแตกออกน้ํามันไหลทะลักมาแทนที่มันจะไหลลงทะเลเมดิเตอร์เรเนียนได้เลยนะคะมันโดนขวางไว้ด้วยอาคารต่างๆเหล่านี้แหละเพราะฉะนั้นมวลน้ํามันก็เลยทําให้โครงสร้างของอาคารต่างๆเหล่านี้ <ๆ S 2> รวมไปถึงอาคารสูงด้วยนะคะพังถล่มลงมาแบบภาพที่ ุชกําลังเห็นอยู่นี้แล้วก็นําพาดดินโคลนปริมาณมหาศาลเนี่ยมาด้วยแม้แต่อาคารสูงหลายชั้นก็พังเสียหายเจ้าหน้าที่ของเมืองบอกว่าโครงสร้างต่างๆแม้กระทั่งเขื่อนในเดอร์มาเดิหนานะคะไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ทนต่อพายุที่รุนแรงได้หน่วยจุกเฉินท้องถิน่นรวมไปถึงกองทัพข้าราชการตลอดจนอาสาสมาัครก็พยายามขุดค้นใต้ซา,ากดินโคลและอาคารเพื่อค้นหาศพผู้เสียชีวิตนะคะ รวมถึงมีการใช้เรือในการนําร่างพวกเขาออกมามีรายงานได้ว่าเจ้าหน้าที่ต้องขุดหลุมฝังศพขนาดใหญ่เพื่อใช้ในการฝังผู้เสียชีวิตที่มีปริมาณมากขนาดนี้โครงสร้างพื้นฐานก็ว่าอ่อนแอแล้วสถานการณ์การเมืองในลิเบียก็เปราะบางไม่แพ้กันและนี่แหละค่ะคือความท้าทายที่สำคัญอย่างยิ่งในการฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย ลิเบียเนี่ยเป็นประเทศที่ยังไม่เกิดสันติภาพอย่างจริงจังนะคะนับตั้งแต่ที่เกิดการประท้วงอารับสปริงเพื่อขับไล่มัวมากัดดาฟีเมื่อปี2011ที่นำพาประเทศจมดิ่งไปสู่การสู้รบที่ไร้วี่แววแห่งความสงบสุขนะับตั้งแต่ปี2014ค่ะลิเบียได้ถูกแบ่งสรรปันส่วนกันปกครองนะคะมีรัฐบาลบริหารประเทศพร้อมกัน2ชุดด้วยกันพูดง่ายๆก็คือพื้นที่ตะวันตกเนี่ยปกครองด้วยรัฐบาลชุดหนึ่งพื้นที่ตะวันออก ซึ่งเป็นส่วนใหญ่เนี่ยปกครองด้วยรัฐบาลอีกชุดหนึ่งนะคะพื้นที่ตะวันตกเนี่ยนำโดยนาย,ยกรัฐมนตรีอับดุลฮามิดเดเบบ้านะคะซึ่งมีศูนย์กลางการปกครองที่นะครทริปโปลีและ รัฐบาลชุดนี้เองได้รับการยอมรับจากประชาคมโลกก็คือรัฐบาลสีเขียวเข้มด้านบนที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในหน้าจอส่วนพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ภัยพิบัติวงกลมสีแดงๆนั้นนะคะอยู่ใต้คณะผู้แทนรัฐสภาหรือว่า House of Representatives ซึ่งเป็นรัฐบาลลิเบียชุดเดิมที่ถูกปลดแล้วก็ต้องลี้ภัยไปที่ตะวันออกของลิเบียมีศูนย์กลางการปกครองอยู่ที่เบงกาซีนี่เป็นความขัดแย้งระหว่างสองฝ่ายค่ะมันก็เลยทําให้ประเทศที่ร่ํารวยน้ํามันแห่งนี้มีโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารประเทศที่อ่อนแอเหลือเกิน เพราะว่าเมื่อทางตะวันออกตอนนี้ร้องขอความช่วยเหลือแต่ปรากฏว่าธนาคารกลางของประเทศกลับให้การรับรองเพียงรัฐบาลในฝั่งตะวันตกเท่านั้นนะคะแม้ว่าทั้งสองฝั่งจะพักเรื่องของการเมืองและการทหารเอาไว้ก่อนและรัฐบาลทริปโปลีก็ชีว้ว่าการจะส่งความช่วยเหลือไปให้ฝั่งตะวันออกเนี่ยมันมีความจําเป็นอย่างยิ่งแต่มันก็เกิดคําถามตามมามากมายทั้งจํานวนเงินที่ต้องจัดสรรจะต้องจัดให้กับรัฐบาลไหนใครจะเป็นผู้กํากับดูแลจึงท ให้การฟื้นฟูจากหายนะภัยครั้งนี้ซับซ้อนเหลือเกินนะคะขณะที่ล่าสุดท่าเรือน้นำมันหลักสี่แห่งของลิเบียมีรายงานว่ากลับมาเปิดให้บริการได้อีกครั้งแล้วหลังจากที่ปิดไปตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาก็ทำให้ในเช้าวันพุธราคาเนมันพุ่งสูงที่สุดในรอบ10บเดือนท่ามกลางความกังวลถึงเรื่องของการปิดท่าเรือดังกล่าวนี่แหละคะ่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN World Today นะคะอย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์ในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อคุณจะไม่พลาดรายการสดและคลิปอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ